ง Feel Good มาร่วมแบ่งปันเรื่องดีๆที่จะทำให้เรายิ้มไปด้วยกันเข้าช่วงครับ Feel Good ช่วงที่4ครับของสวัสดีไทยแลนด์นะถูกต้องค่ะอันนี้มาบอกกันก่อนดีกว่าสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวครับยุโรปก็อยากไปเอเชียก็อยากไปไปทั้งคู่เลยไหมไปทั้งคู่มันลำบากอะพี่แบงค์หมายถึงแบบไปที่ที่มันแบบว่ามีวัฒนธรรมของทั้งสองแถบเลยไหมงั้นก็ต้องไปที่นี่สิเพราะเขาบอกว่าอันนี้เป็นเมืองสองทวีปนะคะตุรกีเย้แล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวตุรกีดีกว่าคุณผู้ชมค่ะกับงานนี้ค่ะ Expo ตุรกี in Thailand 2013นะคะจัดขึ้นโดยหอการค้าอิสตันบูลประเทศตุรกีนั่นเองค่ะซึ่งเขาก็มีพิธีเปิดไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับณห้องเพลนารีนะฮะศูนย์การเพลนารีฮอลล์ใช่ครับศูนย์ประชุมแห่งชาติเซริเกตใช่ครับผมโดยได้รับเกียรติเปิดงานนะฮะโดยรองประธานหอการค้าอิสตันบูลนะฮะสาธารณรัฐตุรกีครับแล้วก็เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยนะฮะของประเทศตุรกีนั่นเองครับภายในงานก็มีการจัดแสดงสินค้าแล้วก็บริการคุณภาพมาตรฐานยุโรปนะฮะจากประเทศตุรกีครับถูกต้องค่ะพร้อมๆกับเขาเปิดโอกาสให้นักธุรกิจแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะได้รวมพบปะพูดคุยกันกับกลุ่มผู้ประกอบการชั้นนำจากประเทศตุรกีกว่า80รายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ในงานนี้นะคะยังมีการแสดงสุดพิเศษแล้วก็กิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุกอีกมากมายเลยทีเดียวด้วยก็อย่างที่บอกเนาะสำหรับใครที่อยากจะหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆอยากจะไปสองทวีปเลยตุรกีก็เป็นอีกทางเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะเพราะเขาบอกว่าคือมันจะมีแม่น้ำอ่ะฟิจำชื่อแม่น้ำไม่ได้ว่าคือแม่น้ำอะไรอ่ะแต่ข้ามไปฝั่งนึงอ่ะคือเป็นยุโรปละข้ามไปฝั่งนึงคือเอเชียละดังนั้นเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยจึงเป็นการผสมผสานของวัฒนธรรมของสองทวีปจริงครับแล้วสถานที่ท่องเที่ยวก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยถูกไหมเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็มีการล่องเรือช่องแคบฟอสฟอรัสใช่ไหมบอสฟอรัสนะฮะช่องแคบของสองทวีปเหมือนที่พี่ป้ายบอกไปนะฮะแล้วก็ชมโบราณสถานเชิงศิลปะแล้วก็ประวัติศาสตร์นะฮะเช่นสุราเหล่าสีฟ้านะฮะเมืองอิสตันบูลนั่นเองครับอีกทั้งเนี่ยก็ยังมีแหล่งช้อปปิ้งสินค้าประเภทหัตถกรรมนะฮะอย่างตลาดแกรนด์บาซาร์เป็นต้นครับสำหรับใครที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวตุรกีก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกไม่ต้องขอวีซ่าเย้นะช่วงเวลาที่แนะนำให้ไปตุรกีก็คือปลายฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ต้นฤดูร้อนนะคะก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนนะคะใช่ครับก็ลองไปดูก็แล้วกันค่ะใครอยากจะทราบรายละเอียดการท่องเที่ยวประเทศตุรกีเพิ่มเติมเนี่ยนะก็ลองไปหาข้อมูลดีๆกันได้ที่ Expo ตุรกี in Thailand 2013ค่ะงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่28จนถึง1ธันวาคมนี้10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะห้องเพนารีฮอลล์ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนั่นเองค่ะโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยละกันอ่ะตอนนี้เรามาดูคลิปให้รู้สึกฟีลกู๊ดกันหน่อยดีกว่าอะไรจะพาไปเมื่อไหร่เดี๋ยวคุยกันคลิปแรกเลยนะฮะเป็นคลิปที่น่าสนใจมากๆกับคนที่สามารถโยนลูกปิงปองเนี่ยเข้าไปใส่แก้วได้อย่างแบบแม่นยำโอ้จะยากอะไรล่ะเหรอเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเซียนขนาดไหนนะฮะYour name, news lady told me the sky is falling.
morning. Watch the eyes you walk on, they all sinking. Sitting on the brink of extinction, they're not thinking. Waiting, watching the stars on my love's thinking. การฝึกฝนโอ้โหต้องฝึกแล้วก็ความพยายามใช่คือต้องตั้งกล้องถ่ายอยู่อย่างนั้นน่ะจนกว่าจะโยนได้โยนได้โยนได้นึกออกปะแล้วกว่าจะโยนได้ก็คือต้องฝึก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 ไอ้อยู่ในที่จอดรถนั้นสุดยอดเลยสูงสูงเนี่ยเออสุดๆเลยเพื่อนมีอะไรอย่างงี้ปะไม่มีมีอะไรถั่วอ่ะวันนั้นถั่วถั่วโยนถั่วแล้วก็รับได้นะแต่อันนี้นิดเดียวอ่ะนะไม่ลองไม่ลองไม่ลองมาคลิปต่อไปกันบ้างดีกว่านะฮะเมื่อเด็กทุกๆคนเนี่ยก็มีความสุขแน่นอนนะฮะเมื่อเป็นวันเกิดของเขาในงานวันกงวันเกิดอะไรอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเวลามีคนจัดงานให้ความฟีลกู๊ดก็จะเกิดขึ้นกับเด็กๆทันทีจะอะไรยังไงเขาจะเอนจอยขนาดไหนชมเลยไหมคะเห็นเด็กไอ้คนสุดท้ายที่อ้าปากเหมือนเอาลมเข้าไงแต่ออกนี่ออกจมูกนะแล้วมันจะดับไหมเนี่ยโอ้โหน่ารักจริงน่ารักเด็กเนาะเราให้ไปทำตอนนี้ดิเป็นผู้ใหญ่อาแบมลองทำดิทำไมอ่ะไม่น่ารักเลยแหมขอบคุณคลิปเลิศๆจาก YouTube ด้วยกันแล้วกันนะคะน่ารักมากเลยวันนี้นะช่วงต่อไปช่วงต่อไปครับเรามีของรางวัลมาแจกกันนะฮะเป็นกิฟต์เป็นหมอนะฮะจาก TOT ครับแล้วก็มี CD นะฮะจากแบ็คยาร์ดนั่นเองคอนเสิร์ตที่เราจะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้แล้วนะคะเอาเป็นว่าใครอยากได้2อย่างนี้02 167 3193นะเตรียมโทรศัพท์ให้ดีเจอกันช่วงหน้าพักสักครู่ครับ